การเจาะเลือดตรวจเลือดต้องงดอาหารและเครื่องดื่มรวมน้ําเปล่าไหมเพราะว่าหมอบอกว่าท่านดื่มน้ํามาไม่ตรวจอันนี้ต้องถามก่อนว่าตรวจอะไรนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการตรวจเพื่อดูเบาหวานในคนท้องน่ะเอาจริงๆคือเจาะเลือดฝากครรภ์เจาะเลือดเพื่อตรวจนิบหรือแม้แต่การเจาะน้ําค่ําไม่จําเป็นต้องงดข้าวงดน้ํานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจเบาหวานคือโดยธรรมดาแล้วค่ะการเจาะเลือดแบบเช็คอัพเนี่ยเราจะให้งดอาหารเนี่ยก็คือในกรณีที่จะต้องตรวจเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลตรวจเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะคะมีแค่2ตัวที่ต้องงดนะคะที่ต้องงดอาหารไปตรวจแต่ว่าเรื่องของน้ําเปล่าเนี่ยเอาจริงๆคือปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ข้อมูลล่าสุดนะคะดื่มน้ําเปล่าสามารถที่จะเจาะเลือดดูเบาหวานได้เพราะว่าน้ําเปล่าไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะไม่มีผลต่อการเจาะเลือดแล้วก็สามารถที่จะดื่มน้ําเปล่าก่อนไปเจาะเลือดพวกเช็คอัพได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นคือหมอก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาบอกว่าให้งดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะตรวจอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการตรวจเบาหวานในคนท้องในกรณีที่เป็นการตรวจคัดกรองก็คือตรวจ50กรัมเนี่ยก็ตรวจน้ำตาล50กรัมก็ไม่ต้องงดอาหารเหมือนกันนะคะสามารถกินข้าวได้แล้วก็ไปตรวจได้ปกติคุณมัสซี่บอกว่าเจาะเลือดปกติ HIV กรุ๊ปเลือดฮอร์โมนและการทำงานของตับปกติถ้าเอาเป็นว่าถ้าเป็นที่โรงพยาบาลที่หมอทำงานอยู่อะค่ะหรือจากประสบการณ์ที่หมอเคยทำงานมาหลายๆที่นะคะการตรวจเช็คอัพเพื่อหาเชื้อ HIV ดูหมู่เลือดดูฮอร์โมนหรือแม้แต่การทำงานของตับเนี่ยจริงๆคือเราไม่ต้องงดข้าวไม่ต้องงดข้าวด้วยซ้ำค่ะคือสามารถที่จะกินข้าวได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนนะแต่ว่าถ้าบังเอิญว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปตรวจเขาสั่งให้เรางดเราก็คงต้องงดตามเขาอะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ให้เราตรวจเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลอื่นๆทั่วไปเขาทำกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าก็ให้ยึดตามคำที่เขาบอกเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดคุณแม่ทันไปแล้วเขาไม่ตรวจให้ก็จะเสียเวลานะคะ